ชายคนนี้อยากรวยรัดด้วยการโกงรายการเกมโชว์และเขาก็ทำสำเร็จเขาชื่อไมเคิลลาสันครับเป็นคนขายไอศกรีมแต่ไมเคิลเนี่ยไม่อยากเป็นคนขายไอศกรีมเขาอยากเป็นเศรษฐีชั้นสี่ชั้นสี่ดังนั้นเขาก็จึงคิดแผนการประหลาดขึ้นมาครับโดยเขาซื้อทีวีหลายเครื่องวางซ้อนๆกันดูรายการเกมโชว์ตลอดเวลาและพยายามหารายการที่เขาอาจจะทำเงินได้แล้ววันหนึ่งเขาก็ทำสำเร็จครับเขาพบรายการเกมโชว์ใหม่ที่ชื่อว่า Press Your Luck เงินรางวัลที่ให้กับผู้เข้าแข่งขันเนี่ยค่อนข้างสูงไมเคิลมองดูคนธรรมดาเหล่านี้เล่นเกมแล้วก็คิดในใจว่าเขาก็ทำได้เหมือนกันดังนั้นเขาจึงซื้อเครื่องอัดวิดีโอเทปแล้วบันทึกรายการหลายตอนเลยครับจากนั้นเขาก็เริ่มดูเทปซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าศึกษาเทปเหล่านั้นนะครับและหลังจากผ่านไปหลายเดือนนะครับในที่สุดเขาค้นพบว่าในรายการนี้คุณจะได้เงินรางวัลจากการหมุนกระดานและหยุดที่รางวัลเงินสดหรือรางวัลเลิกเล่นตอนที่ปุ่มจะสว่างขึ้นแบบสุ่มนะไมเคิลเนี่ยดูตอนเหล่านั้นหยุดเล่นหยุดเล่นเพื่อค้นหารูปแบบครับรูปแบบในการที่จะมันจะเป็นแบบสุ่มเนาะหลังจากผ่านไป6เดือนเขาก็ค้นพบว่ากระดานเนี่ยสว่างในรูปแบบที่วนซ้ำๆที่ต่างกันแค่5แบบเท่านั้นไม่ใช่แบบสุ่ม 100% แล้วไมเคิลคิดว่าเขาทำได้แค่จำรูปแบบเหล่านี้ครับเขาก็จะชนะแล้วก็ได้เงินมากมายไมเคิลจึงเริ่มจำรูปแบบเหล่านี้นะครับและการฝึกฝนอย่างหนักก็เกิดขึ้นครับจนในที่สุดเขาเนี่ยเป็นเหมือนปรมาจารย์ในเกมนี้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็รวบรวมเงินทั้งหมดที่เขาหามาได้นะเพื่อไปซื้อตั๋วรถบัสเพื่อไปที่ LA นะครับเขาตรงไปที่สำนักงานคัดเลือกนักแสดงของ Press Your Luck และออดิชั่นสุดท้ายเขาก็ผ่านการคัดเลือกมาได้ครับพอมาถึงวันแข่งจริงนะครับในรายการเนี่ยเขารู้สึกประมาแต่เขาก็พร้อมที่จะชนะแล้วครับผมและในที่สุดก็ถึงคราวที่ไมเคิลจะเล่นนะครับและเมื่อเขาได้หมุนครั้งแรกปรากฏว่าหยุดผิดช่องครับกลายเป็นไม่ได้คะแนนเลยครับในขณะที่คนอื่นคะแนนนำไปแล้วเอาไงดีวะก็คงเป็นคำพูดในใจของไมเคิลนะครับเพราะฝึกมาครึ่งปีผิดตั้งแต่ข้อแรกมันเสียเซลล์นะเว้ยแต่หลายคนครับเบื้องหลังบอกว่าจริงๆแล้วไมเคิลเนี่ยเขาแกล้งกดผิดเพื่อให้ดูไม่น่าสงสัยเพราะเมื่อถึงตาของเขาอีกรอบนึงนะครับเขาบอกว่าเขาพร้อมแล้วและคราวนี้เขาเริ่มหมุนกระดานนะครับแล้วก็ปึ๊กหยุดได้เงินกดอีกทีได้เงินแล้วเงินก็กดได้เรื่อยๆครับจนเงินเนี่ยค่อยๆเพิ่มจากหลักร้อยเป็นหลักพันเหรียญนะครับหมุนซ้ำๆเขาชนะมากขึ้นมากขึ้นจนในที่สุดเงินรางวัลของเขาปัจจุบันตอนนี้อยู่ที่$30,000ครับถึงจุดนี้เองโปรดิวเซอร์ของรายการเนี่ยเริ่มสงสัยแล้วว่าหรือว่าไอ้นี่จะโกงวะไมเคิลอาจจะทำอะไรบางอย่างก็ได้นะที่ผิดปกติเจ้าหน้าที่สถานีนะครับรีบเช็คให้ดูเลยนะครับเพื่อว่าแน่นะว่าไอ้นี่ไม่ได้โกงแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยไม่สามารถพบสิ่งผิดปกติได้ครับสำหรับวิธีที่เขาใช้เล่นนะครับดูเหมือนว่าคนคนนี้ใช้ทักษะตัวเองล้วนๆนะครับไมเคิลเองยังคงเล่นต่อไปครับและเมื่อเงินรางวัลของเขานะครับเพิ่มขึ้นเป็น60,000 เหรียญโปรดิวเซอร์บอกกับไมเคิลว่าพอเถอะไมเคิลเอาเงินก้อนนี้กลับบ้านไปดีกว่าถ้าเกิดผิดนะไม่ได้เงินเลยนะแต่พวกเขาทำอะไรไม่ได้ครับเพราะไมเคิลเขาไม่ได้โกงครับในที่สุดครับไมเคิลก็ได้รางวัลไปถึง100,000 เหรียญซึ่งเป็นเป้าหมายของเขาที่เขาตั้งเป้าไว้ตอนแรกนะครับและสุดท้ายนะครับเขาก็ชนะไปทั้งเกมด้วยจำนวนเงิน110,000 เหรียญสหรัฐนะครับและทริปไปเที่ยวบาฮามาสอีก1 ทริปนะครับซึ่งในปี1984เนี่ยเขาก็ชนะเงินมากกว่าใครๆเลยนะครับที่เคยได้รับจากเกมโชว์อเมริกันตอนเดียวและพวกที่สถานี CBS เนี่ยไม่พอใจอย่างมากเรื่องนี้เพราะพวกเขาก็ยังมีความสงสัยอยู่นู้นไอ้นี่ต้องโกงแน่ๆเลยแต่สุดท้ายพวกเขาพิสูจน์อะไรไม่ได้ดังนั้นจึงต้องเขียนเช็คให้ไมเคิลไปขึ้นเงินครับซึ่งหมายความว่าแผนการของไมเคิลเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างเป็นทางการแล้วนะครับอย่างไรก็ตามครับไมเคิลยังไม่จบเขายังมีความมุ่งมั่นที่จะร่ำรวยเพิ่มขึ้นไปอีกเหมือนที่เขาเพิ่งเคยทำได้มาครับจนวันหนึ่งครับเขาก็ฟังวิทยุและได้ยินเกี่ยวกับการแข่งขันครั้งใหม่ในการแข่งขันครั้งนี้ครับทางรายการเนี่ยจะอ่านหมายเลขบนธนบัตร1 เหรียญนะครับและถ้าเกิดคุณมีธนบัตร1 เหรียญที่ตัวเลขตรงกับที่พวกเขาอ่านครับคุณจะได้รับเงิน $30,000ไมเคิลจึงตรงไปที่ธนาคารและถอนเงินรางวัลจากเกมโชว์50,000 เหรียญครับเป็นธนบัตรใบละ1 ดอลลาร์จากนั้นครับเขากับเมียก็นั่งอยู่บ้านกองธนบัตรนะครับแต่ๆๆๆๆเลยนะครับแล้วก็รอฟังหมายเลขที่รายการวิทยุบอกแล้วพวกเขาก็หาสุดท้ายไมเคิลหมดโชคครับไมเคิลจึงเอาเงินสดครึ่งนึงใส่กลับเข้าไปในธนาคารครับแล้วอีกครึ่งนึงที่เขาซ่อนไว้เนี่ยเขาก็25,000 เหรียญนะก็ซ่อนไปทั่วๆบ้านนะครับแต่แล้วคืนนึงครับมีโจรบุกเข้ามาในบ้านของเขาและขโมยธนบัตรใบละ1 ดอลลาร์ของเขาที่มีทั้งหมดทั่วบ้านเลยครับไมเคิลโกรธมากโทษภรรยาของเขาว่ามีส่วนรู้เห็นกับการโจรกรรมครั้งนี้จากนั้นเนี่ยเมียก็เลยโกรธผัวแล้วก็พาลูกของเธอแล้วก็จากไปจากชีวิตเขาไปเลยจากนั้นต่อมาครับไมเคิลก็มีแฟนใหม่ครับแล้วพวกเขาก็เริ่มโครงการแบบแชร์ลูกโซ่ร่วมกันนะพวกเขาหลอกให้คนมาลงทุนในลอตเตอรี่ปลอมและสุดท้ายพวกเขาก็หลอกลวงผู้คนจำนวนมากและพวกเขาเนี่ยหลอกลวงไปมากกว่า3 ล้านเหรียญ
ถ้าว่ากันตามเป้าหมายเนี่ยไมเคิลเนี่ยก็คงรวยตามที่เขาตั้งใจไว้แล้วนะครับแต่มันไม่ถูกต้องครับแบบนี้มันช่อโกงเลยไม่ใช่ฝีมือแบบตอนเกมโชว์ในที่สุดครับ SEC FBI แล้วก็สรรพากรอเมริกานะครับก็จับกวนลวงของเขาได้แล้วก็เขาก็ตามล่าแต่สุดท้ายครับเขากลับหลบหนีได้เป็นเวลานานนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทางการไม่เคยจับตัวไมเคิลได้เลยครับเพราะว่าไมเคิลเองเนี่ยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งแม่จริงๆแล้วนะครับเรื่องนี้เนี่ยถ้าเกิดจบตั้งแต่ตอนที่ได้รับจังเงินจากเกมโชว์มาเนี่ยไมเคิลเองก็ถือว่าเป็นคนที่มีความน่าทึ่งคนหนึ่งนะครับแต่สงสัยจะโดนด้านมืดครอบงำครับการที่รวยหลังจากนั้นจึงไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีด้วยเลยนะครับยังไงเราก็เป็นแฟนเพลงนายนะไมเคิลโอ้